สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูดีนะคะกับคุณต้องคุณจินานาสกุลบริรักษ์นะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กับทุกคนในกรณีของเรื่องการขอทุนในต่างประเทศซึ่งเราก็จะพูดกันถึงในกรณีทุนเต็มนะคะโดยคุณต้องเนี่ยค่ะมีโอกาสได้รับทุนของรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลอเมริกันแล้วก็รัฐบาลอังกฤษนะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เราพูดถึงทุนรัฐบาลอเมริกันเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกกันว่าเป็นทุนลักษณะ fellowship ดูงานนะคะไม่ใช่ทุนในลักษณะว่าไปปริญญาทั้งปริญญาทั้งใบเลยซึ่งก็มีทั้งมีข้อดีซึ่งคุณต้องบอกว่าไปมันก็สบายๆเราไม่เครียดได้ไปเห็นนู่นเห็นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามถึงชื่อทุนวิธีการสมัครแล้วก็ตอนท้ายบอกว่าที่ไปแล้วกลับมาแล้วเนี่ยประทับใจอะไรบ้างมันเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมอันดับแรกเลยมันชื่อทุนอะไรแล้วก็ขอเมื่อประมาณปีไหนคะค่ะชื่อทุน Wisely นะคะก็คือ Young Southeast Asian Leader Initiative ค่ะโอ้ยาวมากเดี๋ยวเรามีตัวมีตัวย่อขึ้นนะคะค่ะจะเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของคุณบารักโอบามานะคะในอดีตแล้วก็ยาวนานจนมาถึงปัจจุบันค่ะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้สหรัฐอเมริกากับอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสร็จแล้วถ้าไปอ่านในเว็บไซต์นะคะเขาจะมีบอกว่าเขาได้ทำรีเสิร์ชมาแล้วแล้วก็พบว่ากลุ่มคนที่เป็นกำลังหลักในอาเซียนก็คือรุ่นหนุ่มสาวเขาก็เลยคิดว่ากลุ่มคนพวกนี้แหละที่จะมาเปลี่ยนแปลงเขาเรียกอะไรมาเปลี่ยนแปลงภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็เขาสามารถที่จะเอาคนมาทำแบบเอาคนเก่งๆจากแต่ละประเทศในอาเซียนมารวมกันนะคะก็มันจะเปิดรับสมัคร2รอบนะคะทุนเนี้ยค่ะจะเป็นช่วงปลาย fall กับปลาย spring นะคะก็คือประมาณใบไม้ผลิก็คือช่วงกันยาตุลาใช่ไหมคะ spring คือต้นปีสปริงของต้นไปใช่ใช่ด้วยค่ะสปริงคือต้นปีใช่ไหมใบไม้ผลิฟอร์มตุลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตุลาค่ะวิธีการก็คืออย่างแรกเลยขอให้ไป subscribe ไว้ในเว็บไซต์ของ Wisely นะคะมันจะมีให้แบบ subscribe แล้วเขาก็จะมีชวนทำกิจกรรมต่างๆชวนไปดูหนังชวนไปอะไรมีอย่างนั้นด้วยเหรอมีค่ะตอนแรกที่ต้องเข้ามาสัมผัส Wisely ครั้งแรกก็คือไปดูหนังฟรีไปดูหนังฟรีคืออย่างนั้นเลยเหรอค่ะคือเขาจะแบบมีแบบว่าให้พิมพ์ให้คนทางบ้านพิมพ์คอมเมนต์มาว่า leadership สำคัญยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พิมพ์คอมเมนต์ไปแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งค่ะ ก็ Wisely นะคะเขาจะมี2รุ่นนะคะก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็คือ 18-25 เป็น Academic Fellowship คือสำหรับน้องๆที่18-25 ค่ะแบบว่าอาจจะมปลายถึงกับมหาลัย อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูงานแล้วก็ทุนที่ต้องไปจะเป็น เขาเรียกว่า Professional Fellows ก็คือ 25-35 สำหรับคนที่ทำงานแล้วนะคะซึ่งบางทีคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราพูดถึงได้ทุนคนก็จะชอบคิดว่าเป็นทุนที่เป็นวิชาการเป็นทุนแบบเอาปริญญานะคะแต่ว่าจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีทุนแบบนี้ด้วยเรียกว่าทุนดูงานที่เรียกว่า fellowship นะคะภาษาอังกฤษซึ่งต้องคิดว่ามันสำคัญในการที่เราควรจะได้ทั้งแบบscholarship กับ fellowship ด้วยนะคะเพราะว่ามันเสริมสร้างทักษะคนละแบบเสริมแบบวิชาการกับเสริมแบบทักษะในการทำงานนะคะมันต่างกันยังไงคะ scholarship คือทุนไปได้คือปริญญาเลยส่วน fellowship นี่อาจจะไปดูงานไปทำกิจกรรมต่างๆไม่เกี่ยวข้องกับปริญญาอย่างนี้ถูกไหมคะค่ะเป็นเหมือนที่พี่หนูดีพูดนะคะ scholarship คือเหมือนเอาปริญญาเรียนกลับมาเราได้ดีกรีอะไรสักอย่างนึงแต่ว่า fellowship เนี่ยเป็นทุนดูงานทุนให้นักวิจัยไปเรียนค่ะของทุน fellowship เนี่ยนะคะรัฐบาลสหรัฐก็มีรัฐบาลอังกฤษก็มีนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าให้ไปทำวิจัย6เดือนนะคะเขาจ่ายทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะฟูลไบรท์ก็มีนะคะลองไปดูแต่ของต้องเนี่ยต้องไปวาเซลลี่ซึ่งเขาจะรวมตัวของคนที่ดีที่สุดจากอาเซียนนะคะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมกันแล้วเขาก็จะมีทีมให้เราสมัครนะคะคือมีทีมอะไรบ้างคะตอนนั้นค่ะของต้องก็จะทีมของต้องเลยจะเป็น legislative process and governance ก็คือนิติบัญญัติแล้วก็ธรรมาภิบาลนะคะสำหรับคนที่เป็นนักปกครองเป็นคนแบบเรียนรัฐศาสตร์เป็นคนอยากลงเลือกตั้งฝันจะเป็นนายกอยากทำพรรคการเมืองเป็นคนร่างกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นแบบว่า อยู่ในการเมืองการปกครองเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะแล้วก็อีกมีอะไรที่มันไม่เคร่งเครียดขนาดนั้นไหมอ่ะแบบเผื่อน้องๆบอกหนูเรียนสาขาอื่นเนี่ยหนูมีเขามีบ้างไหมคะมีค่ะมีแบบEconomic Empowerment ก็คือเหมือนคนที่ทำแบบเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรแต่ว่าเราใช้จุดเนี้ยในการเปลี่ยนโลกนะคะแล้วก็มี NGO Empowerment สำหรับคนที่ทำ NGO แต่ว่าอยากจะพัฒนาศักยภาพตัวเองมีเรื่อง Environmental Sustainability ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมคนที่ได้ทุกหมวดนะคะแต่ว่าต้องจะบอกว่าจุดแข็งของทีมที่ต้องไปก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแต่ว่าจ
จริงๆมันฟังดูเหมือนยากแต่ว่าจริงๆจุดเกาะเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับทุกคนนะคะอย่างคนที่ไปเนี่ยก็มีตั้งแต่คนที่ทำตรวจเงินแผ่นดินต่อต้านการทำคอร์รัปชันนะคะมีคนทำเรื่องความหลากหลายทางเพศเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับมีคนหนึ่งที่ทำ youth unemployment ก็คือเหมือนกับว่าเขาเยาวชนที่ไม่ได้รับการจ้างงานใช่คือเขาคิดว่าทำไมคนที่ได้งานอ่ะต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยคือทำไมไม่มีงานให้เยาวชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะคิดอย่างนั้นแล้วก็เหมือนเอาเพื่อนต้องที่เป็นคนพม่าเนี่ยค่ะเขาก็ทำ youth in politics คือเขาคิดว่าทำไมคนที่เข้ามาขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยคือยิ่งเด็กเนี่ยเราต้องยิ่งแบบมีส่วนร่วมสิเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนโรฮิงญาเนี่ยค่ะซึ่งแต่ก่อนต้องก็จะบอกว่าไม่รู้จักคนโรฮิงญาคือได้ยินแต่ชื่อก็พอได้ไปเจอเขาต่อสู้ด้านการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาอะไรเงี้ยค่ะคือมันจริงๆทีมที่ต้องสมัครไปอ่ะมันครอบจักรวาลมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องหาจุดเกี่ยวให้เจอค่ะแล้วก็เชื่อมโยงประเด็นเราเข้าไปกับประเด็นนั้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทุนไวซีรีส์ซึ่งได้ไปดูงาน6สัปดาห์นะคะน้องต้องก็สมัครไปเรียบร้อยแล้วพอไปถึงประทับใจอะไรบ้างได้เห็นอะไรบ้างคะได้แบบทั้งความรู้ได้แบบเจอสอสอค่ะของทั้งสองพรรคใหญ่ของอเมริกานะคะเจอล็อบบี้ยิสต์เจอนักสื่อเขาเรียกอะไรคนที่เป็นสื่อทำข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่วอชิงตันดีซี2อาทิตย์นะคะแล้วก็ Fellowship Placement ซึ่งเขาจะกระจายตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยไปแต่ละที่ของสหรัฐนะคะต้องก็ได้ไปอยู่ที่มินนิโซตานะคะซึ่งอยู่ทางเหนือติดกับแคนาดาค่ะก็ประทับใจหลายอย่างคือเรื่องของความคิดของคนที่นั่นนะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะภูมิใจในงานที่เขาทำแล้วก็เขายังไงดีล่ะแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อะค่ะเหมือนสมมติว่าถ้าเป็นอย่างเช่นแบบเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆเวลาต้องไปศาลอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขารู้สึกว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้องเขาก็กล้าที่จะแบบว่าพูดเดี๋ยวนั้นเลยว่าไม่ได้นะคุณทำผิดโดยที่เขาแบบว่าไม่สนใจไม่สนใจใยดีอะไรไม่สนใจว่าคุณมาจากไหนใส่สูทหรืออะไรคือถ้าเกิดคุณทำเสียงดังก็คือคุณผิดอย่างเดียวหรือว่าคนที่เป็นคนที่เป็นคนขับรถเนี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่ามีใครทำผิดกฎอย่างเช่นตอนที่ต้องไปอ่ะเขาจะให้ออกนอกเมืองไปด้วยค่ะก็ได้ไปอีกเมืองนึงก็มีคนนึงเปิดเพลงจากมือถืออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดแบบเพลงดังขึ้นมาประมาณ3วินาทีค่ะคือเขาจะใส่เลยว่าอยู่เปิดไม่ได้นะมันรบกวนคนอื่นอย่างเงี้ยคือเขาแบบฉะเลยค่ะคือแบบว่าไม่เกรงใจไม่เหมือนเมืองไทยที่จะเกรงใจกันคนไทยอาจจะแบบว่าเออแบบดังไปแล้วประมาณสักพักนึงแล้วจะขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่เขาถือว่าคุณทำผิดก็คือผิดก็อันนี้คือประทับใจความคิดของคนที่นั่นแล้วก็ประทับใจเรื่องความรู้เรื่องเมืองไทยเขารู้จักเมืองไทยค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะต้องก็เป็นตัวแทนคนเดียวจากประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกนะคะ คือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาจะให้ตังมาแล้วก็จะมี Grantee Organization คือเป็นองค์กรที่จัดอะค่ะของต้องไปภายใต้ American Council for Young Political Leaders นะคะโอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นแคปชั่นให้หมดไม่ต้องห่วงนะคะ เป็นแบบคนที่เป็นคนที่เป็นเยาวชนเราสนใจทางการเมืองของต้องเนี่ยต้องผ่านการคัดเลือกไปคนเดียวแล้วประเทศอื่นนะคะแบบพม่าฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียเยอะมาก4-5 คน 3-5 คนหมดเลยแต่คนไทยมีต้องไปคนเดียวคือนินน้องต้องเลยเขาเลยรู้สึกว่าแบบอยากให้คนไทยสมัครมากขึ้นใช่ไหมคือทำไมเราไปน้อยใช่ทั้งที่เราก็แบบความสามารถเราไม่แพ้ใครเลยแต่ทำไมคนไทยแบบสมัครน้อยจังเลยก็ต้องก็เลยปีนั้นต้องก็เลยไปคนเดียวไม่มีเพื่อนคนไทยเลยไม่มีเพื่อนคนไทยเลยค่ะก็ไปแล้วก็เขาเดี๋ยวกลับไปเมื่อกี้นิดนึงเขาทางมินนิโซตานะคะเขาก็ได้ต้องได้รับการเชิญไปที่สภาของเขานะคะสภาสสแล้วเขาก็เชิญผู้แทนจากอาเซียนอ่ะมา4ท่านนะคะตอนนั้น Fellowship Placement เนี่ยถูกให้ไปอยู่ที่มินนิโซตา4ท่านนะคะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นต้องด้วยแล้วเขาก็กล่าวต้อนรับก่อนเปิดการประชุมอะค่ะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐบาลสหรัฐแล้วก็โครงการนี้เกิดขึ้นมาจากลายเซ็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบารักโอบามาซึ่งมันจะไม่เหมือนของคนอื่นแล้วเขาก็อยากให้สืบแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบว่าทำต่อไปให้ยั่งยืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สสทุกท่านนะคะก็ลุกขึ้นตบมือให้เราแบบคือตบแบบยาวนานแล้วก็ตบแบบจริงจังมากเลยค่ะรู้สึกยังไงความรู้สึกตอนนั้นที่เราเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วก็ได้ทุนไป6สัปดาห์แล้วแบบสสยืนขึ้นปรบมือให้หนูหมดเลยก็รู้สึกว่าเขาแบบเคารพในความแตกต่างว่าแม้ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่เหมือนเขาหรือว่าเรามาจากไม่ใช่ประเทศเขาอะค่ะ
ขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะเสร็จแล้วพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บเขาก็เชิญเราเข้าไปห้องรับรองก็มีเลี้ยงมีอะไรแล้วเขาก็เดินเข้ามาลุมเลยค่ะแบบเรายืนอยู่แล้วก็มีคนแบบแทบจะต่อแถวมาจับมือเลยค่ะแบบว่าเช็คแฮนด์แล้วก็ยูมาจากไหนยูแบบเจ๋งมากเลยยูเดินทางมาครึ่งโลกแบบอเมริกาเป็นยังไงแบบมีอะไรจะให้ช่วยไหมบอกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็น10คนคือไม่ใช่ว่าแบบเป็นแค่มารยาทแบบนิดหน่อยคือเขาตื่นเต้นและยินดีมากๆที่มีคนจากฝั่งประเทศของเราไปเรียนรู้ค่ะคือวัตถุประสงค์เขาคือเขาต้องการเปิดโลกคนจากSouth East Asian นะคะจาก South East Asia แล้วเขาก็ต้องการจะเปิดโลกประเทศเขาเหมือนกันพอเราไปเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ฝรั่งอเมริกันทุกคนที่เคยแบบเห็นโลกกว้างๆก็จะมีอีกหลายท่านที่แบบว่าไม่รู้จักทวีปเราไม่รู้จักประเทศเราแต่ส่วนใหญ่นะคะเขาจะรู้จักเมืองไทยดีมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาต้องการจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนความคิดแล้วเขาแบบจะเปิดสมองให้คนประเทศเขาด้วยค่ะแล้วก็เห็นบอกมีประทับใจไปดูเคสรักสามเศร้าถูกไหมแล้วก็ได้นั่งรถในรถวันด้วยลองเล่าสักนิดสิคะว่าเป็นยังไงค่ะก็ในฐานะนักกฎหมายค่ะเขาจับให้ต้องไปอยู่ในองค์กรที่ทำเรื่องกฎหมายก็เขาให้ไปดูการพิจารณาคดีค่ะของจริงเลยนะคะก็ไปครบทุกศาล Federal Court State Court Domestic Court นะคะแล้วก็ Immigration Court นะคะแล้วแต่ว่าอันแรกที่ต้องไปดูเนี่ยคือเป็นคดีฆาตกรรมรักสามเศร้าก็คือว่าเรื่องราวก็เป็นประมาณว่าสามีเก่าอะค่ะของผู้หญิงมาเจอแฟนใหม่ในห้องนอนประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็บันดาลโทสะเขาก็ผู้ชายสองคนเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็ปรากฏว่าแฟนเก่าเนี่ยมีปืนก็เลยยิงจนเสียชีวิตไปอ๋อก็คือสามีเก่าที่เลิกรากันไปแล้วล่ะยิงแฟนใหม่เสียชีวิตเลยใช่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วเขาก็แบบว่าเชิญอัยการมาเชิญพนักงานสอบสวนพยายามพิสูจน์แต่ว่าก็บอกว่าต้องก็รู้สึกว่าเขาต้องเสร็จแน่เลยในคดีนี้หมายถึงว่าสามีเก่าอ่ะต้องแบบได้รับโทษแน่นอนเพราะว่าหลักฐานแน่นมากคือเขามีแบบ DNA มีแบบกล้องวงจรปิดแล้วก็มีพยานใช่เพราะว่าตอนที่เขายิงเนี่ยเขาไปยิงนอกตึกอะค่ะคือมันมีใช่คือเขาตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงก็คือออกไปทะเลาะกันข้างนอกแล้วก็คือต้องก็นึกในใจว่าสงสัยจะยากแล้วที่จะพ้นจากความผิดแล้วก็เป็นคดีที่มีอารมณ์มาร่วมมากเพราะว่าแบบอัยการก็จะถามตัวผู้หญิงก็บอกว่าผู้หญิงก็มาขึ้นศาลด้วยใช่มาเป็นพยานว่าคืนนั้นเกิดเหตุการณ์ยังไงวันนั้นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ร้องไห้เพราะว่าคนที่เสียชีวิตก็คือเป็นแฟนใหม่ซึ่งเขารักแล้วก็สามีเก่าก็คือพ่อของลูกนั่นเองเขาก็เลยแบบว่าคือถามไปก็แบบร้องไห้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการพักอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็ police ride along program ก็คือที่มินนิโซตาที่ต้องไปอยู่ค่ะเขาจะอนุญาตให้คนที่อายุ18ปีหรือว่าถ้าต่ำกว่า18ปีขออนุญาตจากผู้ปกครองนะคะมาดูงานเวลาที่ตำรวจตระเวนไปดูความเรียบร้อยตอนกลางคืนใช่ไหมคะตอนกลางคืนด้วยตอนกลางวันด้วยค่ะคือ24ชั่วโมงแต่ต้องได้กะกลางคืนก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องยอมรับว่าใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็กระทบกระทั่งกับประชาชนเช่นสมมติว่าทำอะไรผิดแบบเขียนใบสั่งอะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบว่ามีคนแบบไม่ชอบตำรวจมีคนไม่พอใจเขาก็เลยพยายามจะเอาประชาชนแบบไปเห็นนะว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ขับรถเฉยๆแล้วก็ตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลความปลอดภัยก็ตอนต้องไปเป็นแค่4ชั่วโมงค่ะในคืนนั้นก็คืนเดียวต้องเจอทุกอย่างตั้งแต่เคสคนที่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเคสคนพยายามฆ่าตัวตายด้วยค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนมาสมัครทุนไวซีรีส์ด้วยกันให้มากๆเลยนะคะจะได้มีคนไทยไปเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปอื่นๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนนะคะแล้วพบกับน้องต้องจินนาสกุลวรรณรักษ์ได้อีกค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ